ในหน้าที่การงานที่ได้รับผิดชอบล้วนแต่มีพื้นฐานจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งสิ้นในชีวิตของการทำงานพระศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบ30ปีก็ได้นำมารูปแบบวิธีการของคณาจารย์ที่ได้เคยสั่งสอนเป็นแบบอย่างปฏิบัติให้เห็นได้นำมาใช้ในการทำหน้าที่ในการประกาศพระศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากมีรูปหนึ่งที่อยู่ที่ไหนก็จะต้องระลึกถึงท่านเสมอก็คือหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อปัญญานันทะเนี่ยท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมัชชาสงฆ์ไทยและของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเราจะได้เห็นได้ว่าหลวงพ่อปัญญานันทะท่านเป็นพระที่เสียสละเพื่อมหาลัยเป็นอย่างมากในสมัยก่อนที่อยู่กับท่านที่วัดชลประทานท่านเคยพูดให้ฟังว่าท่านมอบทุกอย่างมอบทุกบาททุกสตางค์ปัจจัยเงินนิตยพัฒน์ให้กับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเราได้เห็นว่าหลวงพ่อปัญญานันทะท่านรักมหาลัยหลวงพ่อปัญญานันทะท่านมีความหวังอยู่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาลัยที่ช่วยสร้างคนช่วยนำเอาคุณบุตรจากทั่วสารทิศในประเทศไทยคุณบุตรบางท่านบางท่านก็มีชีวิตอยู่ด้วยความลำบากก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาศึกษาในแนวทางของพระศาสนาและเข้ามหาลัยจนถึงปัจจุบันนี้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นมหาลัยที่มีความเข้มแข็งเป็นมหาลัยที่ก้าวทันโลกทันเหตุการณ์เข้าถึงสังคมช่วยเหลือสังคมได้อย่างมากสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นได้ว่าพระธรรมทูตที่ได้เดินทางออกมาอยู่ในต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นจำนวนหลายร้อยรูปในประเทศอื่นๆในยุโรปในประเทศอังกฤษในโอจิเนียในประเทศจีนในแถบเอเชียเกือบทุกประเทศแล้วด้วยความคาดหวังด้วยความหวังว่ามหาลัยจะสร้างคนให้เป็นทหารผู้เข้มแข็งขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทหารผู้เข้มแข็งที่ออกมาทำงานในต่างประเทศต้องออกมาอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมาทำงานสามารถที่จะทำงานให้เข้าถึงขึ้นถึงในสังคมระดับโลกเพราะนั้นเราสังเกตเห็นได้ว่าพระธรรมทูตที่ผ่านการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มาทำงานกันอย่างเข้มแข็งในปัจจุบันนี้หลวงพ่อปัญญานันทะท่านเป็นพระมหาเถระที่เป็นต้นแบบของพระธรรมทูตให้เราได้เห็นว่าท่านเป็นนักเสียสละอย่างไรพระมหาเถระที่ช่วยกันกอบกู้ช่วยกันจ้างงานช่วยกันทำมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบันนี้มีจำนวนมากมายเหลือเกินมีจำนวนมากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะมีอายุครบ134ปีก็ถือว่าเป็นมหาลัยที่เก่าแก่เป็นมหาลัยที่ได้ผลิตบุคลากรออกมาอย่างมากมายจำนวนมากแล้วเป็นการผลิตบุคลากรจากฐานรากจากฐานรากแล้วในที่สุดเราก็ส่งบุคลากรนั้นกลับไปสู่ชุมชน
ไปสู่สถานที่ไปช่วยเหลือชุมชนพัฒนาชุมชนต่อไปเพราะนั้นวันนี้เราทุกคนยอมรับกันแล้วว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาลัยที่มีความมีศักยภาพที่สามารถที่จะไปทำงานเคียงบ่าเคียงไหลไปกับมหาลัยได้ทั่วโลกเป็นมหาลัยจะไม่มีคำว่ามหาลัยเตือนอีกต่อไปเพราะฉะนั้นในนามของรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยพระธรรมทูตนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ทั้งหลายที่อยู่ทั่วโลกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคณะกณาจารย์ครูบาอาจารย์ที่เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อช่วยเหลือพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าให้บุคคลเหล่านั้นได้ไปทำหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกนั้นวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆรูปอีกครั้งหนึ่งครับผม